สำหรับคนที่ต้องการซื้อขาย ID Game FC ออนไลน์นะครับติดต่อได้เลยนะครับซื้อขาย ID Game by O Shop บริการเกี่ยวกับ FC ออนไลน์มากมายนะครับปั๊ม M โอน M 1นักเตะรับ PC ID M ล้วน ID พร้อมเล่นมีให้เลือกมากมายเลยนะครับใครสนใจนะครับติดต่อได้ที่ลิงก์ด้านล่าง2ลิงก์ได้เลยนะครับผมสวัสดีครับผม CCY Gamer นะครับผมแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปแล้วต่อมาก็เป็นฟูลทีมอาร์เซนอลนะครับค่าทีมเท่ากันเลยนะครับผมทั้งฟูลแมนซีแล้วก็อาร์เซนอลแต่ว่าอาร์เซนอลเนี่ยจะใช้ MT จะว่าไงดีเป็นบวก5ที่เยอะกว่าแล้วกันนะครับเพราะว่าแมนซีเนี่ยแต่ละตัวราคาบั๊กมากนะครับอาร์เซนอลไม่ถือว่าบั๊กขนาดนั้นแล้วกันก็บั๊กอยู่นะแต่มันก็สมราคาไหมพลังเยอะแต่หลักแสนไม่ได้หลักล้านล้านบวก5เนาะเดี๋ยวค่อยดูนะครับทีมนี้ครับมีทั้งตัวสำรองแล้วก็ตัวจริงนะครับผมต้องบอกก่อนว่ามีตัวอะไรที่ลงบ้างนะครับสำหรับ11ตัวจริงเนี่ยได้ลงหมดเลยนะครับผมสำรองกาเบียลมาติเดลลี่อันนี้ก็ได้ลงนะครับหลักๆจะเป็นตัวจริงด้วยเนาะเพราะว่าทอซาเนี่ยคลิปที่เรารีวิวฟูลทีม 23U นะครับมันโชว์ได้แบบโคตรโคตรแม่เมตานะครับมาอยู่ในทีมนี้ก็โชว์ได้แบบโคตรแม่เมตาก็เลยพักละกันพักละกันไปเป็นสำรองทอซาส่วนมาติเดลลี่น่าจะตีบวกแตกแน่นอนนะครับเอ็นเคเทียครับได้ลงเนลสันได้ลงไคฮาวเวตได้ลงจอร์จินโญ่ได้ลงคีวีออได้ลงเลน่าได้ลงไอ้ลาย่าดิได้ลงสรุปก็คือได้ลงทุกตัวนี่หว่าพูดทำไมนะครับจัดไปแผนที่เราใช้จะเป็นแผนแฮติสนะครับแฮติสดูแผนกันก่อนเลย4-2-3-1นะครับเล่นเกมรุกสมดุลสมดุล4-5สมดุล5-7-3-3รูปแบบทีมปกตินะครับตัวแรกครับกาเบียลเจซุสนะครับกองหน้าตัวนำทัพพลัง128นะครับผมเอ้ยลืมบอกต้องได้ฟีเจอร์ด้วยนะครับทีมคัลเลอร์จะได้โอเบียบวก3ส่งสั้นบวก3คล่องตัวบวก3ฟีเจอร์จะได้เป็นยืนตำแหน่งบวก3ส่งสั้นบวก3ดุดันบวก2จบสกอร์บวก2ทั้งทีมนะครับยกเว้นตัวใหม่ที่ย้ายเข้ามาอย่างเช่นดีแคลไลท์ก็ยังไม่ได้เนาะกาเบียลเจซุสครับตัวแรกครับ FP ให้มาตั้ง26เลยนะครับทุกอย่างดูดีหมดเลยครับเสียอย่างเดียวครับนิสัยที่มีแค่ชอบไปดูรักษากับเลี้ยงบอล1-1ได้ดีนะครับสกิลน่าจะไปเป็นปีกมากกว่าจริงๆเขาก็ยืนปีกได้นะครับแต่ไม่มีตัวไหนหน้าเป้าดีเท่าตัวนี้แล้วส่งสั้นโอ้โหจบสกอร์เอาเรื่องอยู่นะเดี๋ยวมันจะโชว์ได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวไปดูในไฮไลท์แล้วกันสำหรับกาเบียลเจซุสต่อมาปีกปกติซาก้าต้องเล่นปีกตรงนี้นะครับคอซาวเล่นตรงนี้เนาะอ่ะต่อมาโอเดกาดแล้วกันโอเดกาดนี่คือพลังโคตรเถื่อนนะครับผมเถื่อนมากครับเถื่อนมากครับพลังแฝงก็เถื่อนมากๆครับผมแบบเถื่อนแล้วเถื่อนอีกเสียต้องช้าครับสปีดต้องความเร็วอยู่ที่แค่120นะครับแถมเท้าขวาได้แค่3นะครับผมอารมณ์เหมือนบูโน่ผสมอีลิกเซนที่ได้แค่เท้าซ้ายครับตัวนี้ทรงแบบนั้นเลยนะครับโชว์โหดมากช่วงท้ายเกมไม่ใช่ช่วงใช้เกมดิช่วงไฮไลท์ดิช่วงไฮไลท์หลังๆนี่คือโชว์โหดมากครับช่วงแรกๆจะเป็นแบบพวกปีกหรือว่าหน้าเป้านะครับทอซาอันนี้ไม่ต้องพูดมากเนาะสุดยอดเมตาหน้าใหม่นะครับทอซาโคตรเก่งนะครับผมน้ำหนักโคตรน้อยแต่ว่าเล่นจริงโคตรดีเลยต่อมาบัวโยซาก้าครับนี่เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ผมกังวล นะเพราะว่าหลายๆปีที่เรารีวิวเกือบจะ 95% เลยอะ เลข 5% น่าจะเป็นปีใหม่ๆอย่างเช่น 24TY ผมน่าจะยังไม่ได้เล่นมั้งไม่แน่ใจเอาเป็นว่ารีวิวมาเกือบทุกปีแบบ 95% นะครับโบโยซาก้าเป็นตัวที่มีแค่เร็วพิ้วนะครับผมเร็วพิ้วคล่องตัวสุดๆแต่โคตรบางและยิงโคตรเบาแต่ปีนี้ครับบวก3ครับแม่งยิงแรงครับมันยิงแรงแบบไม่ได้เต็มข้อแรงนะหมายถึงปั่นแล้วมันแรงมันมีน้ำหนักครับและเล่นมาแล้วใช้งานได้แบบจริงๆครับปั่นหน้ากรอบได้จริงๆครับไม่เหมือนเปียวเก่าเปียวเก่าปั่นแทบจะ 0% เลยสำหรับผมนะให้แบบได้ลุ้นนะแทบจะ 0% ปีนี้แม่งโคตรเก่งเดี๋ยวไปดูในไฮไลท์ครับว่าปั่นมันจะโกงเวอร์ขนาดไหนจากปีเก่าเนี่ยสำหรับบุโยซาก้าซีเดม2ตัวครับดีแคนไลท์กับซินเชนโก้นะครับดีแคนไลท์เนี่ยสเตตก็ดูดีนะครับแต่นิสัยครับอีกแล้วครับพวก 23U นี่สเตตจะดูดีแต่พลังแฝงจะไม่สู้ปีเก่าหมดเลยเกือบทุกตัวเลยเนาะเกือบแล้วกันเกือบแล้วเกือบแล้วกันใช่ครับว่าเกือบมีแต่เซเวิร์ฟส่งไกลนะสำหรับดีแคนไลท์หลักๆก็สูงใหญ่ไข่ดำนะครับแน่นหนาสกัดดีปะทะแน่นซิชเชนโก้ทรงกลางๆครับนะเอามาเล่น CDM จำเป็นเพราะว่าเล่นแบ็คซ้ายไม่น่าวิ่งตามใครทันต่อมาแบ็คซ้ายกับแบ็คขวาโทมิยาสึกับเบนไวท์ครับจริงๆ2ตัวนี้ก็ไม่น่าตามใครทันเหมือนกันนั่นแหละครับแต่ว่าข้อดีคืออะไรครับข้อดีคือถ้าทันเมื่อไหร่หรือว่าดักบอลดีเมื่อไหร่2ตัวนี้เล่นเหมือน CB เลยนะครับเพราะเจ้าตัวก็เล่น CB ได้อยู่แล้วนะครับ
แบบสบายๆครับเกมรับอะขอแค่ได้เบียดอย่าได้วิ่งพออย่าวิ่งตามขอแค่ได้เบียดแทบจะชนะ 100% สำหรับแบ็คตรงนี้นะครับแบบแย่งบอลได้ง่ายมากครับส่วนกองหลัง2ตัวนี้ก็ไปโผล่ในฟูลทีม 23U แล้วเนาะไม่มีอะไรติดนะครับแถมตัวตอนนี้ได้ฟูลทีมบวกฟีเจอร์2คู่หูที่โคตรเก่งครับสำหรับฟูลอาร์เซนอลต้องมีโกแลมเดลนะครับเกมล่าสุดเพิ่งพลาดมานะครับพลาดแบบด้วยนะครับผมในเกมก็ไม่มีช็อตพลาดนะแต่ช็อตเหนียวก็น้อยครับน้อยแล้วกันแลมเดลเอาอะไรมากกาเบียลมาติเนลลี่ครับผมให้วัดกับบวก5แล้วกันเนาะประมาณนี้เนาะสเตตคือเป็นตัวจริงได้สบายครับนะแต่ถ้าเทียบกับทอซาผมว่าทอซาตัวจริงส่วนถ้าเทียบกับบัวโยซาก้าผมว่าบัวโยซาก้าก็ตัวจริงนะครับกาเบียลมาติเนลลี่จริงๆความสามารถมันเป็นตัวหลักได้เลยนะครับแต่ไม่มีที่ลงว่ะหรือแม่งเอาทอซาหน้าเป้าแล้วปีกซ้ายมาติเนลลี่เออกาเบียลก็น่าเสียของช่างแม่งแล้วกันครับต่อมาครับหน้าเป้าก็เอ็นเคเทียครับว้าวมหาเทพแห่งเบอร์14ของอาร์เซนอลไม่พูดเยอะลีดเนลสันครับตัวนี้สำรองลงมาจีนครึ่งหลังนะครับผมสไตล์นั้นครับแต่ก็ไม่ได้เวอร์มากหรอกไคฮาแวตครับเป็นตัวที่หลักๆคืออาร์เซนอลเนี่ยตอนแรกซื้อมาทำไมใช่ไหมล่ะครับหลังๆก็โชว์โหดขึ้นมานะครับแต่ในเกมก็ซื้อมาทำไมจอร์จินโญ่ครับเป็นนักเตะหนึ่งตัวที่ในชีวิตจริงเนี่ยผมค่อนข้างโอเคแล้วก็จะว่าชอบก็ชอบไม่สุดแต่มันดูดีอ่ะดูดีแล้วกันอยากได้มาติดทีมไว้อ่ะมันแมนยูอ่ะครับอยากได้แนวนี้มาติดทีมไว้เหมือนกันนะคือแบบว่าช้าๆเขาเรียกอะไรอ่ะผมใช้คำพูดสับฟุตบอลไม่ค่อยถูกอ่ะอารมณ์แบบคลองบอลจ่ายไกลเว่อร์มันดูฉลาดอ่ะครับเหมือนมีปีโร่ในทีมอ่ะแนวนั้นอ่ะเก็ทภาพปะแต่ในเกมมันไม่มีอะไรเลยอ่ะโคตรช้าเกมรับงั้นๆเพราะรูปร่างไม่ค่อยดีส่งอย่างเดียวครับยิงไม่ได้ yeah. จอร์จินโญ่คิวีออครับตัวนี้ส่งกลางๆเนาะส่งกลางครับส่งกลางๆไม่ได้โดดเด่นอะไรครับได้ลงบ้างไม่ลงบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้โชว์อะไรครับเฉยๆลาย่าครับโคตรเหนียวครับผมตัวนี้เอวิดลาย่านี่โคตรเหนียวแต่ FP ลงไม่พอครับถ้าจะลงคือต้องเปลี่ยนคิวีออแทนกองหลังสักตัวนึงประมาณนี้สำหรับฟูลทีมอาร์เซนอลนะครับค่าทีมจะอยู่ที่ 1.7 ล้านล้านนะครับเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์กันนะครับว่าฟูลอาร์เซนอล23 UCL บวก5ชุดนี้จะเป็นยังไงบ้างครับผมดีแค่ไลท์ช้าโอเคช้าแต่ใหญ่เฮ้ยแปลกทำไรแล้วทำไมไปครับได้อยู่ดีเป็นซินเชนโก้ว่ะว้าวเนี่ยซินเชนโก้ว่ะตอนแรกนึกว่าไอ้โอเดกาดหมดทองอะไรด้วนทำไรไปคาเพ่กาเบียลเยซุสเปิดทัดปึ๊บโชว์ความคล่องปึ๊บโอ้โหโชว์ความคล่องนะแต่ไม่แข็งครับโทษทีวิยกสวยดูวันมันยกสวยเฉยเปิดดีด้วยเป็นไว้ครับแข้งขายาวครับเกี่ยวมาได้เฉยเอาแล้วมาตี้ไม่วิ่งกาเบียวไปแล้วกาเบียวโอเคได้เร็วครับเล่นบอลไปข้างหน้าแบบแบบนี้ดินี่หักด้วยความเร็วสูงวิ่งแซงตัดเข้าซ้ายแล้วปัดโค้งบุกายโยซาก้าครับต้องกดว่าลูกนี้ดูความคล่องตัวนั่นสิครับเนี่ยเปิดแอร์แล้วหนาวเล่นอาร์เซนอลแล้วหลังชุ่มเหงื่อคืออะไรวะใครเมื่อกี้ใครไม่รู้เตโอ23 TY อ่ะจับขาหลอกชุดงงไปดิเอ้าเล่นท่าไม่ติดแม่งกลายเป็นดีเฉยเลยโอ้ไม่พี่โดไม่ใช่พี่โดดีใจนานะดีใจนานะโดฟุกนะดูนี่ฟุกนะแม่ปีอัพเฮ้ยเขาพลาดแล้วการไปเยซูสครับไปเล่นปีกทำไมไม่รู้วิ่งไปเราเร็วเร็ว
งเร็วเกินไม่มีใครในกรอบสักคนโอเคเวลิกุครับกาเบียวโกเมส VPL A1 เสริมตรงไหนดีครับมีแสนห้าสักครู่ครับโอเคไปก่อนจ่ายมาด้วยเท้าขวาวิ่งแซงวาลานครึ่งอ้าวแม่งครึ่งแม่งไม่ครึ่งนะครับอันนี้มันผิวผิวหรอผิวหรอไม่ได้กดสไลด์นะครับกดสกัดปกติเนี่ยพี่แกสไลด์ขาเกือบขาดกาเบลเปิดโคตรกากเลยอะไอ้นี่ต้องตัดปั่นอย่างเดียวอะดีแค่ไลท์ผิวผิวหรอผิวหรอได้เวลาของกูแล้วสินะได้เวลาของกูแล้วสินะได้เวลาสวนกลับโทมัสบุกแปดไรและสาระวิ่งมาวิ่งมาคนเดียวเน้นๆหมุนตัวปึ๊บ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 เข้าซ้ายปั้นโค้งเล่นแบบนี้แม่งโคตรเก่งครับแต่ถ้าตัดเข้ากลางแล้วส่งนี่โคตรกากครับสำหรับบูกาโยครับเป็นปีที่ยิงดีกว่าทุกปีอันนี้ก็ดีมาแล้วครับแล้วส่งเข้ากลางให้โอเดกาดปั่นซ้ายโค้งสลิม่าของดีพี่ของดีกาเบียวของดีเห็นไหมแข้งขามันยาวแล้วมันเข้าสกัดแม่นเลยไปแล้วครับกาเบียวเยซุสพาวเวอร์ชิปดีเออโอเคพอละกาเบียซุสเลิกเล่นครับเราจะเล่นใครฮาวแวนละนั่นได้ๆเปิดทักผิดไปเลยครับกราเบียวเจฟุปแม่งเปิด3ชาติทั้งวันทั้งคืนเนาะตี2มันยังเปิดเฮ้ยเดี๋ยวๆๆ KQBR เยี่ยมทุกวันตอนนี้มันยังเปิดอยู่เลยฮะแม่งตึงตึงหรือว่าโรงเรียนเข้าค่ายป่ะวะโรงเรียนมาเข้าค่ายปะไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนนี้ก็ยังตึงจังหวะแบบตึงแบบมันเหมือนแบบร่างกายเราสั่นตามอะเก็ทภาพปะน่าจะเข้าใจใช่ไหมเหมือนเราไปยืนอยู่ใกล้ๆลำโพงอะแล้วแบบหัวใจเราเต้นตามจังหวะอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้ครับน้องเปิดโค้งๆมาครับให้ทอซาทันไหมครับไม่ทันครับเพอร์เฟกต์อุ่นตัวลงโอ้โหโอ้โหอดดีโอ้โหดีไปเลยครับใครฮาวแวร์ Nope ไปเลยครับใครฮาวแวร์ครับหลุดเดียวเบอร์มาตอบโอ้กราฟเฟียวแม่งเร็วจริงแม่งเร็วไม่ล้ำโอ้โห NKT แม่งเก่งกว่าใครฮาวแวร์อีกครับยกเว้นใครฮาวแวร์ชิบหายละโอ้โหเซฟครับลาย่าครับมาดิ yeah. มาดิมึงก็มาดิองเคเทียครับองเคเทียเจอใครมิลิเตาชีเตาคืนก่อนแล้วกูสัตว์ไก่ต้องกดมาสรุปนะครับกาเบียเยซุสของดีครับฟูอาเซนอลต้องมีนะครับผอมผิวปั่นในกรอบยิงโลเดเว่นในกรอบข้อดีคือหาช่องไวเฟิร์สทัชไวข้อเสียคือห้ามชนห้ามยิงหน้ากรอบโอเดกาดไร้ที่ติอย่างเดียวขวา3ที่เหลือเทพหมดซาก้าเทพกว่าทุกปีที่ผ่านมา 24TY ยังไม่ได้เล่นเลยไม่รู้ว่า 24TY AI จะเหมือน 23U หรือเปล่าแต่ 23U ถือว่า AI ทำมาได้ดีไปกับบอลเลี้ยงบอลพลิ้วปั่นดีมีน้ำหนักไม่เหมือนปีเก่าปั่นโคตรกากเบาๆโกเซฟได้ชิวๆทอซาโกง
เก่งสุดในทีมโทซาโกงดีแค่ไลท์เก่งแต่ไม่มียิงครับใหญ่ๆแน่นๆเกมรับส่งจอร์จินโญ่กระจอกครับออกไปซินเจนโก้ถือว่าดีตามมาตรฐานไม่แย่ไม่ได้ดีธรรมดาธรรมดาเบนไวท์เกมรับดีแต่ช้าเกินไปกาเบียลกับซาลิบ้ามันโคตรเก่งโทมิยาสึก็โคตรเก่งแต่ก็ช้าเกินไปแบ็คซ้ายแบ็คขวาถ้าเจอตัวท็อปนี่จะแตกแรมเดลกากครับรวมๆกากลาย่าโคตรเก่งคีวีออธรรมดาเหมือนซินเจนโก้ธรรมดาธรรมดาคาฮาวเวดโคตรกากครับขายทิ้งเนลสันธรรมดาธรรมดาครึ่งหลังเลี้ยงเร็วเอเกเทียธรรมดาธรรมดาเอเกเทียไม่ยังเก่งกว่าคาฮาวเวดคิดดูแล้วกันมาติเดลลี่เก่งมากแล้วกันนะเก่งมากอ่อนกว่าซาก้านิดนึงอ่ะประมาณนี้